ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับมากันเช้าหน่อยใครว่างก็เข้ามานะครับนะครับระหว่างเดินทางไปนะทำงงทำงานต่างๆนะครับนะครับก็สวัสดีกันก็เกิดนะครับตื่นขึ้นมาก็ทำแต่ความดีนะฮะหาอะไรลงท้องหน่อยนะครับอาจารย์ตอนเช้าจาก TikTokนะครับบางทีผมไม่ได้อ่านข้อความตามแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามันมี3หน้าจอมี Facebook YouTube TikTok ก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับใครมีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับนะฮะผมไม่สามารถจะอ่านกันได้ทุกคอมเมนต์และอันไหนเป็นคำถามที่ไร้สาระก็ไม่อ่านแล้วจะติดคุกติดตารางก็ไม่อยากอ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันนะครับนะครับก็ยามเช้าเข้ามานะครับตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องดีๆบางคนตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องความทุกข์นะมันก็จะทุกข์ทั้งวันนะครับนะผมก็ตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดเรื่องงานครับบางคนตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องงานก็เลยมีความทุกข์นะบางคนตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องคดีความตัวเองเป็นจำเลยเป็นโจทก์มีความทุกข์หมดฮะนะหลายๆคนนะเที่ยวไปไล่ฟ้องคดีเขานะเป็นโจทก์คิดว่ามีความสุขเพราะว่าอะไรเป็นโจทย์ก็อาจจะมีความทุกข์ได้เพราะว่าฟ้องไปแล้วอาจจะแพ้คดีแพ้ก็โดนฟ้องกลับนะครับการไปฟ้องศาลเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะแพ้คดีนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะชนะคดีแพ้ก็เยอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปฟ้องร้องกันดีที่สุดนะครับนะตัวผมเองก็เป็นจำเลยเหมือนกันโดนฟ้องเหมือนกันแต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาต่างคนต่างมาชี้แจงกันที่ศาลไม่ใช่ว่าใครฟ้องเราแล้วเขาต้องชนะเสมอไปแพ้ก็เยอะคนบอกโอ้โหวันนี้ไปยื่นฟ้องคนนั้นคนนี้ไปแจ้งความคนนั้นคนนี้คิดว่าตัวเองจะชนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะแจ้งความแล้วก็โดนแจ้งความกลับก็มีนะครับหลายคนเนี่ยไปแจ้งความเขานะสุดท้ายก็โดนแจ้งความกลับมีแต่ความทุกข์ครับนะครับนะเป็นผู้ต้องหาก็มีโอกาสติดคุกเป็นจำเลยก็มีโอกาสติดคุกก็มีความทุกข์เป็นโจทก์ฟ้องก็มีความทุกข์ผมเนี่ยจัดรายการทนายคลายทุกข์เป็นรายการด้านกฎหมายไม่เคยยุยงไม่เคยอะไรต่างๆที่จะทำให้คดีความมันเยอะๆนะก็หลายคนเนี่ยมีคดีความฟ้องกลับไปกลับมาต่างๆมากมายนะคนที่เดือดร้อนคือลูกความนะคนที่ได้ประโยชน์คือทนายความ ได้ค่าทนายนะยิ่งฟ้องเยอะค่าทนายก็เยอะนะครับเข้าใจนะการไปแจ้งความหรือไปฟ้องคนอื่นเนี่ยมันต้องมีมูลความจริงเมื่อวานนี้ก็มีคดีนะนักธุรกิจใหญ่ก็มาหาผมอยู่ไลน์เล่าให้ฟังก็ปรากฏก็ไปเขาเรียกอะไรไปแจ้งความคนอื่นเขาช่อโกงประชาชนทั้งที่มันไม่มีพยานหลักฐานเลยว่าไปช่อโกงประชาชนนะครับนะสุดท้ายตำรวจสั่งไม่ฟ้องนะเขาก็มาให้ทนายความมาปรึกษาผมเพื่อจะฟ้องกลับอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะหรือบางคนไปร้องเรียนผู้พิพากษานะครับนะร้องเรียนอัยการร้องเรียนตำรวจด้วยข้อความเท็จนะครับที่ผมทำมาเนี่ยนะไม่ร้องเรียนผู้พิพากษาบ้างผู้พิพากษาสมทบบ้างร้องเรียนอัยการบ้างเป็นความเท็จเพื่อให้ปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยตอนนี้นะผู้ประนอมบ้างผู้ประนอมประจำศาลบ้างเนี่ยผมก็ทำคดีอยู่นะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไปร้องเรียนเขาใส่ร้ายเขาหาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากนะครับการจะร้องเรียนหรือการจะใส่ร้ายใครต้องดูด้วยนะครับนะนะครับนะว่ามันมีมูลความจริงไหมมันมีอะไรเชื่อมโยงมีเข้าโครงของมูลไหมมีเข้ามูลไหมนะภาษากฎหมายเขาเรียกมีเข้ามูลไหมถ้ามีเข้ามูลก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถร้องเรียนนะได้หรือแจ้งความได้ฟ้องได้แต่ถ้ามันไม่มีเข้ามูลเลยนะและยิ่งถ้าเกิดว่าผู้เสียหายหรือคนที่ไปแจ้งความหรือฟ้องเป็นทนายความเนี่ยต้องรอบคอบต้องศึกษาข้อเท็จจริงศึกษาข้อกฎหมายศึกษาข้อยกเว้นนะยกเว้นความผิดยกเว้นโทษด้วยอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทเนี้ยนะครับบางคนเป็นนักกฎหมายทนายความไปฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อยกเว้นนะครับเพราะการจะทำผิดฐานหมิ่นประมาทได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเราหมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยคนอื่นเสียหายแต่บางครั้งไม่มีความผิดบางครั้งได้รับการยกเว้นโทษนะถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเป็นติชมโดยสุจริตประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นการตอบโต้หรือชี้แจงนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดนะแต่ถ้าเกิดว่า
ป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นประโยชน์กับประชาชนสังคมควรจะรู้ไว้นะบุคคลสาธารณะคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้อันนี้ก็อาจจะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวฟ้องร้องเขาไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายหรือข้อยกเว้นนะครับอันนี้ก็โดนฟ้องกลับเยอะแยะมากมายฮะหลายๆคนไม่เข้าใจนะก็ให้ความรู้กันนะครับเข้าใจนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะฮะ Facebook ตอนนี้ก็ 1,100 คน YouTube 442 TikTok 55 TikTok มีอะไรก็ถามเข้ามานะแต่ถ้าถามไม่ตอบก็นะครับอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะนะมีคนถามถึงคุณอัจฉริยะเพื่อนผมก็เป็นกำลังใจนะฮะคุณอัจฉริยะก็ทำหลายๆอย่างที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเหยื่ออาชญากรรมนะครับนะผมก็แวะเวียนเข้าไปดูเพจเขาเหมือนกันนะฮะนะครับนะก็อย่างตอนนี้เห็นเขาทำคดีอะไรน้องวาวาใช่ไหมนะพิทตงพิตตี้ที่มาตายไปเอนเตอร์เทนอะไรท้องที่สน.พหลโยธินที่เป็นข่าวใหญ่อัจฉริยะก็ไปเข้าไปช่วยเขาเห็นในข่าววันนี้จะพาอะไรญาติเยื่ออะไรไปที่กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะกรณีน้องวาวาอะไรเนี่ยนะฮะไปรักษาแล้วก็ไม่ได้รักษานะครับเนื่องจากไม่มีเงินวางนะความจริงความเท็จอย่างไรต้องถามคุณอัจฉริยะคืออย่างนี้เวลาที่เราใกล้ตายเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องรักษานะไม่ใช่ว่าถามว่ามีเงินไหมเอาเงินมาวางก่อนมีบัตรเครดิตไหมมีสร้อยไหมนะถึงจะรักษาหรือมีประกันชีวิตไหมถึงจะรักษาอย่างกรณีของคุณอัจฉริยะเนี่ยโรงพยาบาลไหนที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงผมพูดในแง่หลักการที่อัจฉริยะเขากำลังจะไปเนี่ยนะเสริมจากอัจฉริยะแล้วกันนะครับนะคือถ้าเราจะตายจะเป็นจะตายหายใจไม่ออกเลือดไหลไม่หยุดอะไรต่างๆท่าทางจะไม่รอดแล้วโรงพยาบาลเอกชนต้องรักษานะครับภายในระยะเวลาเท่าไหร่72ชั่วโมงหรืออะไรนะฮะนะครับต้องรักษานะพอคนจะตายเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเงินเอาจากรัฐบาลนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกฎหมายสปสช.หรือไงนะหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคนเจ็บป่วยที่เป็นคนไทยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันจะตายต้องรักษาต้องมีหลักมนุษยธรรมนะจะไปค้ากำไรไม่ได้โรงพยาบาลนะกรณีของคุณอัจฉริยะที่เขาพูดมันก็มีเหตุผลส่วนความจริงความเท็จจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปถามคุณอัจฉริยะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอย่างผมเนี่ยเวลาเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมมีประกันชีวิตนะมีสตังค์พอที่จะจ่ายไม่ใช้บริการของรัฐนะครับเกิดมาก็ไม่ได้ใช้บริการของรัฐเพราะว่าเราก็มีรายได้พอสมควรมีเงินพอสมควรไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็พอสมควรมีประกันชีวิตเสียเบี้ยปีหนึ่งก็หลายสตังค์อยู่นะครับครอบครัวก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะนั้นถ้าใครมีประกันชีวิตมันก็มั่นใจเข้าโรงพยาบาลเอกชนมันก็เข้าปุ๊บก็รักษาปั๊บแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็อาจจะต้องนัดหมายผ่าตัดกัน3เดือน1ปีนะกว่าจะถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดก็เป็นไงอาจจะเป็นไงตายไปก่อนแล้วนะหมอโทรมานัดเอ้าพาคนไข้มารักษามะเร็งบอกเอ้าตายไปแล้วนะมาผ่าตัดเนื้องอกเอ้าคนไข้ไปไหนล่ะเผาไปแล้วครับอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พูดนี่ไม่ได้โจมตีหน่วยงานของรัฐเพียงแต่ว่าการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เพียงพอคนจนมันเยอะก็ฝากรัฐบาลนะอย่าเอาเงินไปซื้อพวกเรือนำน้ำนะรถถังปืนใหญ่มากนักนะงบทหารนี่ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้หรอกครับไม่รู้จะไปรบกับใครนะไม่มีใครก็มายิงกับประเทศเราก็เอางบพวกนี้มาใช้ในการนะเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันสุขภาพจะดีกว่าเพราะคนจนมันเยอะโรงพยาบาลก็น้อยนะใช้บริการของรัฐบางทีก็ไปพาราดูหน้ากลับบ้านได้อะไรต่างๆไอ้นี่เขาแซะนะแซะความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้โรงพยาบาลที่ดีๆก็มีว่าแล้วก็หีหิ้วนะครับชุกรู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 นะครับสบายๆนะเข้าเรื่องกันนิดนึงผมดูข่าวเมื่อเช้านี้นะครับเขาเมียของผู้กองที่ตายในม็อบที่หัวใจหยุดเต้นนะหัวใจหยุดเต้นมันมาจากหัวใจวายหรือล้มเหลวอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าสงสารนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้2.7 ล้านนะถามว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับนะคนตายทั้งคนเมียก็บอกว่าไม่เคยไปตรวจสุขภาพบอกให้ตรวจสุขภาพก็ไม่ไปผู้กองสน.ธรรมศาลาที่ไปปราบม็อบ
พราะนั้นใครที่ยังไม่ตรวจสุขภาพก็ไปตรวจสุขภาพซะหน่อยผมเองก็ไม่ค่อยไปนะอย่าว่าแต่คนอื่นนะแต่ผมข้อดีคือออกกำลังกายทุกวันนะอายุ57 58ออกกำลังกายทุกวันก็พยายามไปเดินไปวิ่งเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายวันละ1ชั่วโมงอาทิตย์นึงได้สัก3วันนะพี่น้องนะครับใครที่ติดตามทนายคลายทุกข์ก็อยากให้ออกกำลังกายบ้างนะครับเข้าใจนะนะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับเข้าใจนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นการออกการตรวจสุขภาพจะรู้ว่าเราเนี่ยมะเร็งขั้นไหนแล้วใกล้ตายยังจะได้สั่งลาสั่งลูกสั่งเมียอะไรยังไม่ได้กินก็ซื้อมากินซะอะไรยังไม่ทำก็รีบทำซะอันไหนที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวก็เที่ยวซะก่อนตายนะฮะนะครับนะนะผมก็ว่าจะไปตรวจสุขภาพเหมือนกันว่าเนี่ยนะครับนะนะฮะนะครับเข้าใจนะครับนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยตำรวจคนนี้ตายเพราะใช้งานหนักตำรวจบอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะครับนะก็ไม่รู้นะใช้งานหนักหรือเปล่านะครับตำรวจช่วงนี้ก็ต้องมาปราบม็อบเนี่ยผมอยากจะให้ไปปราบผู้มีอิทธิพลปราบบ่อนการพนันนะไปจับคนร้ายคดีสำคัญจะดีกว่าม็อบไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับก็ฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมดูข่าวท่านบอกว่าเป็นการจับซึ่งหน้านะจับซึ่งหน้าหมายถึงจับม็อบมันก็จริงอยู่ทำความผิดซึ่งหน้าก็จับได้แต่ควรจับหรือไม่ท่านก็ไปคิดเอาเองการใช้กระสุนยางก็เป็นวิธีการจับกุมนะนะครับนะท่านผบ.ตร.ท่านว่านะส่วนจะเห็นด้วยไหมจำเป็นต้องใช้กระสุนยางไหมวิ่งเข้าไปจับก็ได้ไหมเขามีอาวุธหรือเปล่าผู้ชุมนุมถ้าเขาไม่มีอาวุธวิ่งเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยได้ไหมหรือต้องเอาปืนยิงก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ตัดสินนะอยากจะนำเสนอข่าวกลางๆเพราะผบ.ตร.บอกว่าการใช้อาวุธกระสุนยางก็เป็นการจับกุมนะมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คิดเอาเองนะครับนะนะผู้ชุมนุมมีอาวุธไหมถ้ามีอาวุธอาจจะต้องใช้อาวุธแต่ถ้าไม่มีมันจะเกินสมควรหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเอาเองนะผมก็อยากจะนำเสนอข่าวแบบมีจรรยาบรรณบ้างนะครับก็ลองคิดดูว่าผู้ประท้วงก็บอกว่ามันจบแล้วเขาหยุดแล้วทำไมยังใช้อาวุธยางยิงนะผบ.ตร.ก็บอกว่าไม่นะการประท้วงยังไม่หยุดการทำลายทรัพย์สินการเผารถการทำลายเจ้าหน้าที่ยังมีอยู่การคว้างปาสิ่งของยังมีอยู่เลยต้องใช้กระสุนยางก็คงต้องไปต่อสู้กันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจากคลิปวิดีโอมันชัดเจนนะว่าใครทำอะไรก็ดูจากคลิปแต่ดูจากคำพูดไม่ได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็คงไม่มีใครยอมรับผิดหรอกครับจริงไหมครับพี่น้องอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็ไปดูจากคลิปมันเดินเรื่องด้วยคลิปนะแต่ที่เห็นเนี่ยคลิปก็คือหนึ่งเนี่ยมีคนยืนปัสสาวะหรือยืนเยี่ยวรถตำรวจอันนี้ก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะภาพนี้ก็ทำให้ม็อบเสียหายว่าเอ้ยทำไมดูสกปรกเถื่อนจังอันนี้ไม่ดีฮะเนี่ยไม่น่าทำไปยืนเยี่ยวไปยืนอะไรรถนะเยี่ยวลงมาทางตำรวจอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมนะการเผารถตำรวจหรืออะไรต่างๆเนี่ยวางเพลิงอันนี้ก็ผิดกฎหมายอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะการใช้ก้อนหินอะไรไม่ถูกต้องแต่การที่ตำรวจใช้กระสุนยางเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ามันเกินกว่าเหตุไหมหรือภาพที่ตำรวจไปกระทืบผู้ประท้วงชัดเจนเลยในทวิตเตอร์อย่างนั้นนะอันนั้นก็ภาพออกมาก็ดูรุนแรงตำรวจก็ต้องไปชี้แจงดูว่าทำไมต้องลุมตีนลุมสหบาทากับผู้ประท้วงถึงขนาดนั้นนะหรือการกระชากคนเจ็บนะอะไรทำนองนี้มีอะไรเครื่องพันธนาการที่มืออะไรเงี้ยนะรุนแรงอันนี้ก็เหมาะสมหรือไม่ก็ไม่รู้ไปผมไม่ใช่ศาลไม่น่ามีหน้าที่ตัดสินก็ไปดูภาพมันฟ้องอยู่นะอ้างว่าเอาไปโรงพยาบาลราชวิถีอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะฮะ นะครับเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุฝ่ายเชียร์ตำรวจฝ่ายศิระเจนจาคะก็บอกว่าตำรวจถูกกระทำก่อนนายกบอกตำรวจถูกกระทำก่อนนะตำรวจทำไปตามมาตรฐานสากลอันนี้นายกนะเนื่องจากเข้าไปเขตห่วงห้ามนะครับนะเข้าไปเขตห่วงห้ามมันต้องทำถึงขนาดนั้นไหมอะไรก็ว่ากันไปก็พี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเอาเองเนี่ยนะทนายคลายทุกข์ก็คงไม่ตัดสินแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมทำตัวเป็นศาลนะครับนายกบอกทำตามมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่กระจายเสียงฉีดน้ำนะแก๊สน้ำตาแล้วก็
กระสุนยางรอแต่กระสุนจริงเท่านั้นนะครับนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่กระสุนจริงก็คงจะไม่มีมั้งคงจะมีเฉพาะพม่ามั้งถ้าไทยด้วยก็จบแล้วเนี่ยนะก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็ดูว่ามันอะไรยังไงจำเป็นไหมต้องใช้กระสุนยางนะกระสุนยางเนี่ยส่วนตัวผมนะผมก็ยังตั้งข้อสงสัยเรื่องกระสุนยางเรื่องอื่นเรื่องแก๊สน้ำตาผมเฉยๆแต่ใช้กระสุนยางนี่ยังไงก็ไม่รู้นะม็อบไม่มีแกนนำนะม็อบไม่มีแกนนำมันก็จับอะไรใครยากพิสูจน์ยากคนที่มา เป็นการร่วมกันชุมนุมไหมหรือต่างคนต่างมาก็ต้องไปสู้กันในศาลหรือคนมามุงดูบางคนชอบมุงดูนะถ้าไปจับเขามาเขาก็ไปเกี่ยวบางคนมาส่งของเพราะฉะนั้นการจะจับอะไรใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะม็อบมันไม่มีการนำมีแต่แกนนอนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะเพราะมันไม่มีแกนนำไม่มีคนประกาศนะครับมีแต่คนประท้วงเพราะฉะนั้นจะถามว่าใครเป็นแกนนำก็ลำบากนะคนที่มาชุมนุมบางคนอาจจะขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาอะไรต่างๆคนมุงดูชาวบ้านแถวนั้นเพราะนั้นตำรวจจะจับใครไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคดีนี้นะครับเป็นเรื่องยากอันนี้ให้ความรู้นะครับนะครับนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับนะครับนะฮะผมว่าอยู่บ้านก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกอ๋อหมายถึงว่าอยากให้อยู่บ้านนะก็มี2 อย่างนะคนที่เขาอยู่บ้านก็คือก็อยู่บ้านไปคนที่อยากชุมนุมก็มีสิทธิ์แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายครับพี่น้องพูดตรงๆอ่ะต้องไม่ละเมิดกฎหมายนะครับนะบางคนเขาไม่ชอบรัฐบาลเขาก็อยากไล่มันก็มีสิทธิ์อีกเนี่ยนะด่ารัฐบาลก็เป็นสิทธิ์ถ้าสุจริตนะเขาไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่ก็เป็นสิทธิ์เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบก็เชียร์กันเข้าไปนะบางคนบอกไม่ใช่ตามหลักสากลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับวิจารณ์เต็มที่ครับเพจเราให้ความรู้นะฮะ อาจารย์ขยายความรู้มาตรา157 157ก็หมายถึงว่านะครับมีหน้าที่และละเว้นเช่นอย่างเงี้ยการเปลี่ยนการประท้วงการจับกุมเนี่ยดูแล้วมันไม่มีเหตุร้ายนะครับไม่มีใครมีอาวุธแต่ดันไปใช้ปืนยิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียก157ไปจับเขาเสร็จแล้วบังคับให้เขารับสารภาพอันนี้ก็157นะครับนะแทนที่นะกลั่นแกล้งเขาเป็นตำรวจไปแกล้งจับเนี่ย157นะครับหรือไปเรียกเงินไปตบทรัพย์ทำลายหลักฐานเนี่ย157หมดเลยนะเข้าใจนะมีหน้าที่แล้วนะแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทำแบบไม่ชอบหรือเกินกว่าเหตุก็157หมดซ้อมผู้ต้องหาซ้อมผู้ประท้วงถ้าไม่มีเหตุก็157หมดนะแต่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงตำรวจทำผิดนะยกตัวอย่างง่ายๆนะหัวเราะเยาะหน่อยเอ้ยหัวเราะหน่อยครับ ครับสบายๆนะวันนี้คงจะจัดรายการไม่นานแต่ให้ความรู้ไปเรื่อยๆสักแป๊บนึงเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคนดูเยอะคนดูน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนสนใจกฎหมายสนใจบ้านเมืองก็เข้ามาแชร์เลยครับเต็มที่เลยประเทศต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ก็ทาง TikTok นะ TikTok ก็เข้าร่วมกดติดตามได้นะครับของเรามีคนติดตามรวมทั้ง3แพลตฟอร์มก็ประมาณ1.3 ล้านก็มี Twitter ด้วยนะTwitter ผมก็มี Instagram ก็มี Instagram ไม่ค่อยได้เล่นแต่ Twitter ก็เล่นมีหมื่นกว่านะทนายคลายทุกข์ก็ลองเข้าไปนะฮะTwitter ทนายของทนายคลายทุกข์นะแล้วก็ TikTok ก็มี Facebook YouTube มีหมดช่วยกันแชร์ไปให้ความรู้นะครับเข้าใจนะให้ความรู้ไปดูคอมเมนต์นิดนึงทางทาง YouTubeไม่ใช่ตามหลักสากลจับคนยืนเยี่ยวถ้าเขาทำเกินก็จับไปอาจารย์ไลฟ์สดเช้ามากใครเห็นต่างผิดหมดอันนี้ความเห็นประชาชนไม่ใช่ความเห็นผมนะผู้ใหญ่ไม่เป็นกลาง3จังหวัดชายแดนใต้อะไรเนี่ยตื่นมาฟังอาจารย์จากสวิตเซอร์แลนด์ต้องวางตัวเป็นกลางหน้าม้าขาประจำจากอะไรแคนาดาคุณธัญรัตน์ธัญรัตน์นะครับสวัสดีนะครับจากแคนาดาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็คุณจินตนาโอ้ไกลนะเนี่ยนะคิดถึงบ้านไหมครับนะครับหมาป่าเป็นฝูงต้อนลูกแกะว่ากันไปหมายถึงใครก็ไม่รู้นะครับนะครับก็นะนะครับบอกพี่น้องแล้วหยุดไปม็อบอันตรายเกินไปก็แล้วแต่นะครับคนเรามีหลายอย่างจากอเมริกาปราณี
ทานอาหารเช้าหรือยังนะครับ7-8 ปีแล้วไม่ได้หาหมอเลยอ๋อนะครับนะครับนะครับคนตายพูดไม่ได้นะครับอย่าโจมตีตำรวจที่ตายแล้วนะครับก็คงไม่มีใครโจมตีตำรวจที่ตายแล้วก็เอาข่าวมาเล่านะครับเมียตำรวจเขามาพูดว่าหัวเขาไม่ห่วงตัวเองห่วงแต่หน้าที่การงานนะครับนะครับนะครับก็ต้องขออภัยนะไม่ได้โจมตีตำรวจที่ตายนะครับฟังดีๆนะคือเมียเขาบอกว่าห่วงงานนะจะรับใช้ประชาชนประเทศชาติอย่างเดียวโดยไม่ได้ไปหาหมอนะครับเข้าใจนะตำรวจที่ตายไม่มีใครโจมตีนะครับนะเดี๋ยวจะจากเยอรมันกาฟิลนะครับเบตงทำไมไลฟ์สดไวจังก็จะไปศาลครับคลิปปาสิ่งของหลังตำรวจคือใครโอเคก็ใครทำผิดก็ว่ากันไปนะผมไม่ได้บอกว่าม็อบถูกนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจถูกนะถ้าใครเอาสิ่งของปาหลังตำรวจคนนั้นก็ผิดนะครับเพราะการชุมนุมมันไม่สงบแล้วถ้าเอาอะไรปาตำรวจนะครับอันนี้ครับนะครับสมพรถามมาตัดสินว่าจำคุกแล้วยังประกันได้หรือก็เป็นดุลมินิจของศาลครับจำคุกก็ประกันได้ครับเป็นดุลมินิจครับนายกน่าจะยุบสภาการชุมนุมถือเป็นสิทธิ์นะครับว่ากันไปนะครับหทัยราชชัดมากยิงประชาชนหนักกว่ายืนเยี่ยวจริงหรือไม่ครับก็ว่ากันไปนะครับนะครับนะครับนะฮะกลับมาถูกทางแล้วให้ความรู้ทางกฎหมายดีกว่านะครับนะครับนี่ก็อ่านคอมเมนต์นะครับนะครับสบายๆนะครับพี่น้องเข้ามาก็ช่วยกันแชร์ให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ให้ความรู้นะครับข่าวสารบ้านเมืองเมื่อเช้านี้ก็ดูทั้งไทยรัฐทั้งอมรินทร์ทั้งอะไรต่างๆผมก็ติดตามมาไหนที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ก็เอามาพูดกันนะครับ มีอะไรบ้างนะครับเรียกคืนเครื่องราชปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีโปรดเกล้าเรียกคืนเครื่องราชปลอดประสบนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมมีการเรียกคืนเครื่องราชใครก็แล้วแต่ถ้าโดนจำคุกนะผมไม่ได้พูดถึงคุณปลอดประสบนะพูดถึงหลักการทั่วไปโดนจำคุกถึงที่สุดแล้วนะเขาก็ถอดยศเรียกคืนเครื่องราชเป็นเรื่องธรรมดาของพวกนี้มันของนอกกายนะใครต้องติดคุกติดตารางก็ถอดยศแล้วก็คืนเครื่องราชคุณปลอดประสบก็โดนคืนก็เท่านั้นไม่มีอะไรนะแต่คุณปลอดประสบโดนคืนเพราะอะไรก็ไปติดตามกันเราเองนะครับผมแชร์มาแล้วจากนะอิสรานิวลุงป้อมเสียใจกับครอบครัวตำรวจก็อย่าลืมเยียวยาด้วยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต่อไปจะเอาตำรวจมาทำงานก็ดูว่าสุขภาพแข็งแรงไหมงานหนักเกินไปไหมนะเรื่องต่อไปซื้อบิ๊กไบค์ให้ลูก14เลยขี่ไปชนบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากว่าเป็นรางวัลลูกตั้งใจเรียนนะผัวเลยตบกระบาลเมียนะครับนะฮะเนี่ยไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกบิ๊กไบค์แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสผัวก็เลยตบกระบาลนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อบิ๊กไบค์ให้ลูกเลยเพราะรถมันแรงนะครับนี่ผมทำคดีอยู่ที่ศาลมินมีคดีนึงก็เป็นไฮโซก็ซื้อบิ๊กไบค์ให้ลูกเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับรถเลอะพังหมดแล้วก็ลูกก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันคดีความอยู่ที่ศาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อรถบิ๊กไบค์รถใหญ่ๆ ให้ลูกเราเลยมันคึกขนองครับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนี่ผัวตบกระบาลนะแต่การตบกระบาลเมียก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะไม่สนับสนุนนะใช้ความรุนแรงนะครับนะรักลูกให้ถูกทางพูดง่ายนะครับนะนะครับก็ต้องระวังหน่อยนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจเพื่อนผู้กองวิวัฒเศร้าใจนะมาเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่หัวใจวายนะครับก็แสดงความเสียใจกับตำรวจนะครับผมไม่ได้โจมตีตำรวจนะฟังดีๆนะครับคณะนิเทศจุฬานะจัดกิจกรรมสื่อมีไว้ทำไมนำเสนอข่าวตามความเป็นจริงนะครับถ้าไม่กล้านำเสนอข่าวนะจะมาถ่ายรูปบันทึกภาพทำไมถึงเวลาก็ไม่กล้าออกอากาศโดยเฉพาะทีวีอันนี้ทางนิเทศจุฬาเขาก็ด่ามานะนะเขาจัดกิจกรรมกันเนี่ยนะเนี่ยนิสิตนิเทศจุฬานะเวลาไปชุมนุมเห็นสื่อมวลชนหลายสำนักถือกล้องมาทำข่าวถ่ายไปแล้วไปเปิดทีวีดูไม่เห็นมีข่าวออกในเมื่อสื่อไม่กล้าพูดความจริงรัฐจึงมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงอันนี้เขาพูดดีนะนะครับ
นะไปบันทึกชุมนุมการประท้วงแต่ถึงเวลาไม่กล้าออกไม่กล้าพูดความจริงกลัวโดนสั่งปิดทีวีก็เลยเป็นช่องทางให้รัฐมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นความเห็นของนิสิตนะไม่ใช่ความเห็นผมนะครับพี่น้องครับก็ฟังดูเราจะได้มีข่าวให้ครบทุกมุม นะครับนะฆ่าหันศพเผาทิ้งโอ้โหโหดเหลือเกินนะพบแขนขามนุษย์6ชิ้นถูกหั่นเผาศพเผาทิ้งคาดคนเดียวกันเจอท่อนล่างลำตัวแล้วโอ้โหสมัยนี้ฆ่ากันตายแล้วก็ยังซ่อนเล้นอำพรางศพนะหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนคดีเปรี้ยวคนสมัยนี้มีใจร้ายนะครับก็โดน2ข้อหา1ฆ่าคนตาย2ซ่อนเล้นทำลายศพนะครับโดน2เนี่ยมันน่ากลัวนะครับใครจะมีผัวมีเมียมีเพื่อนฝูงมีอะไรพยายามระวังนะไปเจอคนโรคจิตอะไรนี่ก็อย่าไปยุ่งเนี่ยด้วยฆ่าเสร็จไม่พอหั่นศพอีกนะปกปิดความผิดตัวเองอีกนะโดนหนักฮะนะอันนี้ก็เลยเผาทำลายคุกของเฟรม7วันน่าจะได้ตัวโอ้โหขนาดเรือนจำนะยังมีคนไปเผาทำลายคุกของเฟรมเลยนะครับนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสถานที่ราชการก็ไม่รอดนะครับนะคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวกฎหมายนะอันนี้ก็ฝากไว้นะถูกจับได้ก็หนักนะฮะจับได้เสร็จก็เข้าคุกคราวนี้จะโดนหนักไอ้พวกเผาคุกเนี่ยนะครับอย่าไปเอานะเตือนภัยจอดรถกินอาหารนะไปนั่งกินบุฟเฟ่โดนโจรย่องทุบกระจกกวาดทรัพย์สินนะเป็นแสนนะอันนี้ข่าวจากไทยรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปจอดรถจอดอะไรของมีค่าอะไรก็อย่าใส่ไว้ในรถนะโน้ตบุ๊กอะไรกระเป๋าตังอะไรมันเห็นปุ๊บก็ทุบกระจกเลยนี่กันเนี่ยรถก็พังของก็หายเนี่ยเป็นบทเรียนเนี่ยระวังหน่อยนะของมีค่าก็เก็บไว้ท้ายรถอย่าให้โจรมันล่อตาล่อใจนะการทุบกระจกก็คือลักทรัพย์นะโดยผ่านช่องทางซึ่งไม่ได้จัดให้ไว้สำหรับเป็นทางเข้าออกเนี่ยทุบกระจกเนี่ยก็เป็นเนี่ยโทษจะหนักมาตรา335ก็5ปีนะครับนะยิงกันตายกลางงานศพโอ้โหในวัดยังไม่เว้นราชบุรียิงกลางงานศพผู้สมัครนายกเล็กตาย1กำนันชาวบ้านเจ็บ4โอ้โหในวัดงานศพมันยังฆ่ากันเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรฮะคนมันไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปเลยอะไรมันจะเดือดขนาดนี้นะครับหลงจู้สมชายถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติมอันนี้เป็นข่าวที่ดีนะตอนแรกจับเรื่องกฎหมายการพนันแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยนะประกันตัวได้สังคมก็ด่าตำรวจกองปราบตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้เป็นไงแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วหลังพบเส้นทางเงินเกี่ยวกับธุรกิจการพนันนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเนี่ยนอกจากนี้ตำรวจยังเร่งหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเสียโป้หรือไม่นะดีนะครับจับพวกนี้ถ้าพรบการพนันก็ปรับจบนะครับแต่ถ้าฟอกเงินก็ติดคุก10ปียึดทรัพย์นะพอฟอกเงินเนี่ยมันก็จะยึดทรัพย์สินทำให้คนพวกนี้ไม่สามารถที่จะไปประกอบธุรกิจการพนันได้อีกเพราะนั้นการพนันเนี่ยมันกระทบต่อเยาวชนครอบครัวหายนะแทนที่ทำมาหากินมานั่งเล่นการพนันผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายดีใจด้วยที่ตำรวจจับนะครับ ดีใจครับดีใจนะครับดีแล้วฮะตำรวจนะทำหน้าที่เต็มที่เลยนะชวนอนุมัติ2สส.นะฮะนะอีกคนนึงก็โดนข้อหายักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์ครูแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเป็นสส.นะแต่โดนข้อหายักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์ คนดีทั้งนั้นเลยเนี่ยสสเนี่ยที่ว่าเนี่ยอีกคนก็โดนกล่าวหาว่าบุกรุกป่าทั้งสองคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สสผู้หญิงกล่าวหาว่าบุกรุกป่าเห็นได้ข่าวว่าในเพจอัจฉริยะโพสต์ว่าประมาณวันที่4มีนาเขาจะพาไปส่งอัยการส่วนสสผู้ชายนั่นนะก็โดนข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ครูแห่งหนึ่งทางภาคอีสานรู้สึกทั้งสองคนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพลังประชารัฐถ้าผิดขอโทษด้วยแต่คิดว่าไม่น่าพลาดนะสองคนเนี่ยเป็นสสโดนข้อหายักยอกเงินสหกรณ์นะถ้าเป็นคนทุจริตนี่มันก็ไม่สมควรจะเป็นสสแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่โดนกล่าวหาอยู่นะครับก็ว่ากันไปอีกคนโดนกล่าวหาบุกรุกป่าก็ว่ากันไปก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่รัฐธรรมนูญก็บอกต้องรอคำพิพากษาศาลฎีกาก่อนชุกรู้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามกรรมทุกท่านนะที่ทำอะไรไว้ผลกรรมก็จะกลับมาแค่นั้น
นะผมก็พูดกลางๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปซ้ำเติมนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปศาลนะไปทำคดีของโครงการเจ๊คนอื่นเจ๊คนดังแถวๆดอนเมืองนะมาจากแถวก่อนจะเลี้ยวรามอินทรามีโครงการของเจ๊คนดังฟ้องร้องชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเลยหาว่าเอากลวยมาวางหน้าบ้านกันที่จอดรถทำให้เจ๊เสียหายเพราะเจ๊เป็นเจ้าของทางสาระจำยอมนะก็คือว่าโครงการเจ๊เนี่ยเขาขายพวกเครื่องสำอางเครื่องอะไรเยอะๆนะเจ๊คนดังโครงการเจ๊ดอนเมืองชาวบ้านที่เขามีตึกเนี่ยเขาก็เอากลวยมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อจะกันที่จอดรถเจ๊ก็ฟ้องหมดเลยชาวบ้านก็เลยต้องมาจ้างผมว่าความนะก็ทำให้ผมมีงานทำเยอะแยะไปหมดเลยหลายบ้านหลายช่องเลยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเอากลวยมาวางหน้าบ้านนะทำให้ภาระจำยอมของเจ๊เขาเสียหายนะครับเนี่ยก็ผมก็ต้องเลยมีงานทำเยอะเลยมีเงินมีทองใช้ก็เพราะเนี้ยเพราะมีคนหาเรื่องทุกวันคนหาเรื่องเยอะทนายก็มีงานทำเยอะแต่วันนี้ก็มาว่าความเรื่องพวกนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเอากลวยวางหน้าบ้านนี่ก็ดูไว้นี่คดีนี่ก็โดนฟ้องนะเจ้าของทางก็ฟ้องเนี่ยเจ้าของโครงการเขาบอกเอากลวยมาวางหน้าบ้านก็ไปสู้กันต่อไปว่าการวางหน้าบ้านเนี่ยมันทำได้ไหมก็ทุกบ้านก็ทำเหมือนกันถ้าไม่วางก็ไม่มีที่จอดนะอันนี้มันเป็นทางพระจำยอมไม่ใช่ทางสาธารณะนะถ้าทางสาธารณะทำไม่ได้หรอกแต่แถวๆพระพาชัยแถวเยาวราชสวนมะลิวางกันบ้านเลยตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยวางบนถนนสาธารณะเลยนะอันนี้ถนนในโครงการนี่เล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผลคดีเป็นยังไงก็ว่ากันวันนี้เอาแค่นี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วย TikTok วันนี้แค่นี้สั้นๆนะครับแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ